ไม่มีคนดูเลยครับแจ็คสวัสดีครับแล้ว5นาทีมีอยู่จริงด้วยอ่ะครับป๊าแฮปปี้มากตอนนี้กลายเป็นฝันในโซเชียลสุดๆแฮปปี้มากครับก็ตอนนี้พีเจเพิ่งครบ1ขวบไปเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เขาเดินได้แล้วเป็นช่วงที่เขากำลังมีความสุขกับการเดินไปมุมต่างๆในบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราสองคนพุทธกับจุ๋ยก็จะต้องแบบคอยตามดูเขาเรื่อยๆในตอนนี้อะไรเงี้ยครับเพื่อที่กลัวเขาแบบเขาเดินเร็วเกินไปหรือล้มหัวจะไปโขกอะไรเงี้ยครับใช่ครับคนช่วยชีวิตกับความจำมาเป็นของช่วยแก้ย้อนถ่ายรูปแล้วจะดูจำมั่มแต่ตัวจริงๆแล้วก็ตัวเล็กเป็นที่ตัวเล็กครับใช่ครับตอนนี้น้ำหนักตามเกณฑ์คุณหมอบอกว่าตามเกณฑ์ได้ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับทุกอย่างตามเกณฑ์หมดแฮปปี้มากครับตัวแม่มีห่วงอะไรไหมว่าแบบน้องเขาจะแบบกินเก่งเล่นเก่งช่วงนี้คุณแม่เรื่องกินไม่ค่อยห่วงครับพีเจคือกินง่ายนอนง่ายกินบางทีกินอาจจะเยอะเกินไปด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็จะมีคุณจุ๋ยก็จะเป็นห่วงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอะไรเงี้ยมากกว่าเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าตอนนี้ก็โควิดกลับมาระบาดอีกรอบนึงแล้วไข้หวัดใหญ่ไวรัสไรโน RSV อะไรอย่างเงี้ยครับคือโรคที่เกี่ยวกับเด็กเขาจะมีภูมิคุ้มกันที่ยังไม่แข็งแกร่งเท่ากับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับคุณจุ๋ยเขาก็จะอาจจะค่อนข้างแบบกลัวอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมบางทีเราออกมาทำงานแต่ข้างนอกแอบกังวลไหมที่แบบว่าแอบกังวลไหมก็จริงแล้วคือเราดูแลตัวเองค่อนข้างดีครับแล้วคุณจุ๋ยเขาจะเป็นคนละเอียดมากเวลาเรามาทำงานอะไรเงี้ยครับเขาก็จะอย่าลืมพ่นจมูกอย่าลืมฉีดแอลกอฮอล์อย่าลืมใส่แมสอะไรเงี้ยครับแล้วเวลาเรากลับมาบ้านอย่างแรกเลยที่เราต้องทำคือล้างมือหรือถ้ามาเจอคนเยอะๆเราก็ไปอาบน้ำก่อนให้สะอาดแล้วค่อยมาเลี้ยงลูกค่อยมาเล่นกับลูกอะไรเงี้ยครับค่อนข้างอนามัยครับจริงๆแล้วคือเราก็กลัวว่าเขาจะป่วยแหละครับแต่จริงๆแล้วเขาป่วยแล้วเราสงสารครับด้วยความที่เขาเด็กแล้วเวลาเด็กป่วยทีนึงเป็นอาทิตย์2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับไอจามน้ำมูกเราก็ค่อนข้างสงสารแต่คุณหมอก็บอกว่าเด็กต้องป่วยบ้างซึ่งเราก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซีเรียสคือถ้าถึงคราวที่เขาจะต้องป่วยอะไรอย่างเงี้ยติดมาจากไหนอะไรเงี้ยเราก็ดูแลเขารักษาเขาไปไม่ได้ถึงขั้นแบบแพนิคอ๋อไม่แม่ไหลก็จะเป็นไม่ได้ขนาดนั้นครับคุณจุ๋ยเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบปล่อยแล้วแต่ว่าอะไรที่มันเราควบคุมได้จากตัวเราอะไรเงี้ยครับเราก็จะพยายามช่วยกันอะไรนี้มากกว่ามีน้องคนสองแทนเลยแทนยังตั้งใจอยู่ไหมก็อยากนะพี่แต่ก็อย่างที่ทราบกันมาว่ากว่าจะมีเด็กชายพิศนาพงศ์น้องพี่เจได้มันก็ใช้เวลานานมากเลยครับถ้าถามเราสองคนเราก็คุยกันนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะมีอีกสักหนึ่งคนครับอยากจะมีอีกสักหนึ่งคนครับปั๊บเราชอบไปหาว่าบอมเอาจริงใจมากเลยจุ๋ยอยากมีครับคือผมเองก็อยากมีคุณจุ๋ยเองเขาก็อยากมีถามพีเจป้าป้ามีน้องได้ไหมเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะฮะเขาก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยครับเขาไม่รู้เขารู้เรื่องไหมแต่ว่าเขาก็ตอบอะไรมาสักอย่างเราก็ตีต่างว่าเออเขาโอเคนะใช่ครับก็อยากปุ๊บปั๊บเหมือนกันครับอยากให้มาง่ายๆเพราะว่าอย่างที่ทราบกันครับว่าเราสองคนก็มีลูกยากมากกว่าจะมีน้องพี่เจได้ก็ใช้เวลาหลายปีอยู่เหมือนกันครับซึ่งถ้าเกิดว่ามาได้แบบง่ายแล้วก็รวดเร็วอะไรเงี้ยครับก็เราก็จะแบบแฮปปี้มากๆเลยครับก็ยังไม่ถอดใจที่จะได้ไม่ได้ยังไม่ถอดใจครับก็อยากมีสักคนหนึ่งครับนี่แหละครับปีหน้านี่แหละปีหน้าแล้วก็ปีต่อไปเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วใช่ครับเรากลัวว่าถ้ามันแบบล่วงเลยอายุไปไกลมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะอายุเยอะลูกเราวัยรุ่นเราแก่แล้วอะไรเงี้ยฮะเรายังอยากเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ยังวัยรุ่นอยู่ยังไปเที่ยวไปทำกิจกรรมอะไรเงี้ยเขาได้ครับด้วยครับใช่ครับก็ต้องพึ่งคุณหมอด้วยครับครับตอนหลายคนตั้งก็คนจะต้องมีกดดันกดดันกดดันผมมันไม่กล้าฟันธงให้พี่ๆเลยครับคือถ้าเกิดว่าในปีหน้าได้มันก็จะดีมากเลยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วแต่แบบบุญวาสนาที่แบบจะมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้ามาปีหน้าได้มันจะแบบว่าโอ้โหจะดีมากเลยครับครับผมเป็นผู้หญิงค่ะ
ใครก็ได้ครับพี่ใครก็ได้ใช่อยากมีสองคนพี่เจจะได้มีเพื่อนเล่นครับครับผมกลัวเล่นกับป๊าป๊าเดี๋ยวเขาเบื่อเราเป็นพ่อแม่มาถึงแล้วอะไรเปลี่ยนไปบ้างใช่มั้ยก็เปลี่ยนไปเยอะเลยครับคือตั้งแต่มี TJ มาคืออย่างแรกเลยคือเรื่องของการใช้ชีวิตเรารู้สึกว่าเราประมาทไม่ประมาทคือแบบใช้ชีวิตด้วยความปลอดภัยแล้วก็มีสติมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราพยายามที่จะทํายังไงก็ได้ที่เราจะสามารถดูแลลูกของเราอะไรเงี้ยครับให้เขาโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพเป็นคนดีของสังคมสามารถดูแลตัวเองได้สามารถไปทําในสิ่งที่เขาต้องการในอนาคตได้อะไรเงี้ยครับเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราอยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดจนเขาเติบโตจนดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยการติดมากยอมรับว่าติดมากนะครับคือตอนแรกไม่เข้าใจเลยครับว่าจะมีพี่ๆที่เขามีลูกแล้วบอกว่าเดี๋ยวมีลูกแล้วจะแบบฟิวจะรีบอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นในตอนที่ยังไม่มีน้องพี่เจเราก็จะขนาดนั้นเลยเหรอแต่พอมีเองจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับคืออย่างน้อยๆถ้าเราออกมาทำงานยาวๆทั้งวันเราก็จะต้องมีเปิดกล้องดูแล้วว่าวันนี้เขาทำอะไรเขากินข้าวหรือยังพอเสร็จงานปุ๊บเราก็อยากจะกลับไปให้ทันเขาส่งเขาเข้านอนหรือทำกิจกรรมอะไรเงี้ยกับเขาอะไรเงี้ยพูดง่ายๆว่าเราก็ติดลูกประมาณนึงใช่ครับอยากเป็นเมนเซอร์ใช่ครับมีงานติดต่อไปที่เจออกเป็นเจ้าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะพี่เขาไม่มีรออยู่ครับตอนนี้น้องก็รออยู่ครับถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับพ่อแม่ลูกไปออกอีเวนต์ก็ได้เลยครับแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้มันจะเป็นพวกงานออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่เข้ามาใช่ครับใช่ฮะก็ติดอยู่ครับติดอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้คือทั้งสองคนไปโฟกัสกันที่ลูกทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยครับใช่ครับสวีทเหมือนเดิมไหมก็มีสวีทเหมือนเดิมแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบโหเหมือนตอนแต่งงานกันใหม่หรือว่าก่อนแต่งงานอะไรเงี้ยครับคือตอนนี้เราสองคนก็โฟกัสกันไปที่ลูกด้วยแล้วก็เรื่องราวอื่นๆเราก็ยังคงแชร์เรายังคงพูดคุยอะไรเงี้ยหวานกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้เท่าเดิมอะไรเงี้ยมีมองไหมว่าแบบรักลูกมากกว่าแฟนลูกมากกว่าเป็นแซวกันมากกว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบงอนอะไรเงี้ยครับแบบก็จะแข่งกันว่าพีเจจะเรียกใครก่อนป้าป้าหรือมาม่าอะไรเงี้ยฮะก็จะมีการแบบคุยข่มกันนิดนึงก็พยายามพูดกอกหูลูกทุกวันว่าป้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 าพีเจเรียกป้า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 เรียกป้าป้าถ้าเราพูดกอกหูทุกวันจุ๋ยก็จะแบบมามีมามีแม่แม่แม่แต่คำแรกที่เขาพูดได้เลยคือมัม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 อันนี้คือชัดสุดเลยครับตอนนี้เขาเรียกเป็นคำว่าแม่ได้น่าจะมาจากมัมแล้วก็เปลี่ยนเป็นแม่อะไรนะครับบางทีเห็นแม่เขาเดินทำนู่นทำนี่อยู่แล้วไม่ได้สนใจเขาก็จะเรียกแม่อะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้ชัดมากครับตอนนี้ในวงการบันเทิงนะกลับไปเล่นละครอาจจะยังครับแต่ว่าถ้าเป็นเบื้องหลังตอนนี้ก็เริ่มมีคุยโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ครับใช่ครับผู้จัดใช่ครับสามีก็ทำเล่นละครคุณสามีก็ยังมีอยู่ครับยังเล่นซีรีส์อยู่แล้วก็จัดรายการรับงานอะไรเงี้ยแล้วก็มีช่วยงานคุณภรรยาที่เป็นธุรกิจของเขาเองด้วยครับใช่ครับทุ่มเทเต็มที่ครับเบื้องหน้าเบื้องหลังเหมือนเดิมเบื้องหน้าเบื้องหลังครับแล้วก็หาก็เธอไม่รู้ครับก็เธอสามีครับใครเก็บตังค์ครับตอนนี้อะฮะตอนนี้ก็ช่วยกันเก็บครับใช่ครับเงินส่วนใหญ่รวมค่าจัดสรรคือถ้าเกิดว่าถ้าเป็นแบบงานครอบครัวอะไรเงี้ยฮะเราก็จะมีบัญชีหนึ่งสำหรับของลูกไว้เลยอะไรเงี้ยฮะส่วนของพุทธของจุ๋ยก็จะมีแยกกันอะไรเงี้ยต่างคนต่างใช้อะไรเงี้ยมีแชร์กันบ้างอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ครับใช่ขึ้นผัวมีมาดูนะครับวางแผนให้เขาใช่ครับวางแผนให้เขาครับระยะยาวผมกะว่าเขาจะเป็นของการศึกษาอะไรไม่ลำบากใช่ครับเราก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษามากๆมาเป็นระดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้แบบ
เรียนดีมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าวันนั้นเราได้เรียนไปที่ดีๆอะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่าศักยภาพของการศึกษามันจะส่งให้คนมีศักยภาพมากขึ้นเราเชื่อแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสองคนต้องคุยกันว่าเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องการเรียนเรื่องการศึกษาสุดๆแต่ไม่ได้กดดันไม่ได้แบบผลักดันจนเขาเครียดอะไรเงี้ยจนเกินไปก็วางไว้ว่าเรียนให้เรียนอินเตอร์ใช่ครับหนักเลยฮะคิวว่างจ้างได้อยู่นะครับผมซัพพอร์ตลูกซัพพอร์ตลูกครับพรีเซนเตอร์ลูกเขาได้ไหมเขาได้ครับติดต่อได้เลยครับครับผมโอเคขอบคุณครับ